การโดย Isuzu D-Max Go Series ใหม่สำหรับชีวิตทุกดีไซน์พบกับเรื่องราวที่หลากหลายของวงการยานยนต์กับนิตยสาร C-Max Car ฉบับล่าสุดวางแผนแล้ววันนี้เข้าสู่เครื่องทางชิงแชมป์ประเทศไทยกับการชิงชัยที่สุดมันของการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดในรายการออฟโรดโทรฟี่2008สนามที่3 16 17 18กรกฎาคมนี้สนามอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปYou take the flavor all natural high. You gotta love it when the track goes. FM jam was hot. Three letters in the F man. Bank stop just off top. You're fresh to death in your knock. No matter what the job, I'm the best man. Rap me, you know my nigga, yes man. That's the last one. 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 That's the last one.วันนี้นี่คึกคักแน่นอนนะครับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนั้นจะได้ชมมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าการแข่งขันรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2008ประจำสนามที่2กันอย่างใกล้ชิดขอบสนามเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับและที่ต้องบอกท่านผู้ชมก็คือกติกาใหม่ของสนามนี้ก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงครับก่อนหน้านี้เนี่ยนักแข่งจะไปเติมที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าสนามนี้เป็นต้นไปครับนักแข่งจะต้องเติมแก๊สโซฮอล์95ของปตท.นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนนั้นน้ำมันจะเข้ากันหมดครับใครจะมาใช้ออกเทน100ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเบนซินแก๊สโซฮอล์95นั้นถือว่าเป็นน้ำมันที่ใช้กันเหมือนทุกคันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูหน่อยนะครับว่าถ้าแข่งแต่ละท่านนั้นพอเปลี่ยนมาใช้แก๊สโซฮอล์95ในการแข่งขันนั้นเขารู้สึกอย่างไรบ้างจะสู้กับน้ำมันเดิมได้หรือไม่เชิญเลยครับคุณจ่าครับการแข่งขันในสนามนี้เนี่ยคิดว่าเป็นยังไงครับสนามน่ากลัวไหมครับก็จริงๆเป็นสนามที่มันนะสร้างจากมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแล้วการได้เปลี่ยนเป็นน้ำมันของปตท.แก๊สโซฮอล์95เนี่ยคือแตกต่างกันไหมครับไม่แตกต่างเลยเพราะจริงๆแล้วผมใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อยู่แล้วครับใช้ตั้งแต่91แล้วก็มา95เนี่ยครับเป็นปกติค่ะรถก็วิ่งปกติเครื่องยนต์ก็เป็นปกติลื่นไหลได้ดีค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติค่ะแล้วไม่ดีค่ะเพราะว่าตอนรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเบนซินอะไรที่พบกันเท่าไหร่นะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปคิดอะไรมากแบบไม่ไปคิดว่าแบบเอ้ยมันแก๊สโซฮอล์อะไรเงี้ยมันก็วิ่งปกติอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการว่ามันก็คือเหมือนกันนะคะอย่าไปคิดอะไรมากผมว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับความจริงแล้วผมไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำขับไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลามันก็ลดลงมาเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นนะฮะคือแล้วเขาก็บอกเอ้ยรู้ป่าวว่าขับแก๊สโซฮอล์อ้าวเหรอแม้จะเป็นแก๊สโซฮอล์เนี่ยก็ยังวิ่งดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเวลาของผมเนี่ยเวลาลงดีกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปครับผมซอฟต์เยอะครับปีนี้ก็ดีครับรถมันเข้ากันหมดแล้วก็คนดูเนี่ยสนุกคนแข่งก็มันครับโอเคนะครับขอบคุณเลยครับยังไงเอาใจช่วยนะครับเราไม่เจอกันนะครับเพราะคนละรุ่นกันโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับโตโยต้านำความมันของการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตไปยังผู้ชมในส่วนภูมิภาคเอเชียอย่างใกล้ชิดนะคะในรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2008โดยการแข่งขันสนามที่2ที่ผ่านไปเมื่อวันที่5และ6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่ามกลางผู้ชมชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่ยืนเชียร์กันอย่างเนื่องขนาดณสนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันโตโยต้าได้รับความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพื้นที่ในการจัดการแข่งขันโดยสนามแข่งจะใช้พื้นที่ภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความยาวทั้งสิ้น 1.4 กิโลเมตรค่ะซึ่งได้ทำการปรับพื้นที่สำหรับแข่งขันการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมค่ะIsuzu D-Max Highlander ยิ่งเท่กว่าใคร Isuzu D-Max Go Series ใหม่สำหรับชีวิตทุกดีไซน์ดวงดาวที่กำหนดชะตาชีวิตของคุณอ้อยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับผม